อนที่การนี้วางปุ๊บอ่ะใจกูสั่นนะปั๊บ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 ต้องเกิดมีรับกินแล้วหลอดยี่สิบปีมือนี้ผมกินเยอะคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับสวัสดีครับผมพีทอีแหละตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโกออคิดแบงคอกโฮเทลนะครับแถวถนนวิภาวดีเลยที่มาวันนี้ขอบอกเลยมีเชฟอินบ็อกซ์ไปในเพจท้าให้มากินที่นี่เฮ้ยเชฟจากไหนทำไมกล้าท้าพี่วะผมก็ไม่รู้ว่าจากไหนอยากเห็นเหมือนกันไม่รู้หรอว่าพี่กินเยอะก็งงอยู่เชฟอยากโดนเชฟบอกว่าอยากให้มาลองไหนกินเยอะนักใช่ไหมอยากเจอเฮ้ยอยากเห็นหน้าเชฟยังไปเลยไหมไปไปไปเวนไอซ์นี่มันแคบมันเบียดกันมึงจะเบียดกูไปไหนเนี่ยเบียดขึ้นหาเชฟขนจมูกนี่เล็มบ้างนะไปเฮ้ยถึงแล้วตื่นเต้นมากมากเว้ยตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นนี่เดี๋ยวเราไปดูไปดูเชฟกันดีกว่าที่มาวันนี้ครับ3ประเด็นใหญ่ๆครับคือเชฟท้ามาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญราคาถูกถูกกันเท่าไหร่ถูกกันถูกกันเท่าไหร่2คนตก450ที่จริงมันตก1แถม1มันจะ900บาท900กว่าบาทแต่เป็นโปรเหรอช่วงนี้ใช่แต่ว่ามันจะเป็น1แถม1ถ้าหารกันแล้วตก450เน็ตไม่มีบวกแหวนแล้วแล้วที่สำคัญเวลาไม่จำกัดบุฟเฟ่ปะบุฟเฟ่ดิเอางี้พี่ก็ได้เปรียบดิพี่กินเยอะไอ้ได้เปรียบไม่เสียเปรียบไม่รู้แต่อยากเจอหน้าคนท้าเนี่ยแหละมันเป็นเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีมากๆเลยอยากเห็นไหมศักดิ์ศรีสีอะไรชมพูทุยเดี๋ยวไปดูหน้าเชฟกันเดี๋ยวคนไหนเจอคนนู้นเปล่าไหนสวัสดีครับไหนเชฟวะไหนเชฟไหนเชฟอยู่ไหนครับโอ้โหนี่นี่นะที่อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจของผมบอกว่าเฮ้ยมาลองหน่อยอยากจะรู้ว่าเองกินเยอะสักแค่ไหนใช่ที่นี่จับเองเขาบอกกินจุกจิกจริงไหมฮะจริงสิครับนี่โอ้โหเชฟการันตีความอร่อยหรือเปล่าถูกต้องครับถ้าไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยมาเล่นเชฟที่นี่ได้เล่นได้เหรอเล่นได้เล่นลูกสาวไปเดี๋ยวเล่นเชฟแซวเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกินนี่เดี๋ยวตามเชฟตามเชฟมานี่มาอยากจะรู้บ้างเฮ้ยเชฟนี่เชฟนี่มีอะไรบ้างไม่ดูเลยนี่มีอะไรเป็ดย่างสายของผมฮ่องกงอบสายฮ่องกงแล้วก็หมูกรอบสายฮ่องกงเพราะทำไมมันมองเรียบๆเจ๊สายฮ่องกงไงครับไม่ใช่สไตล์คอสมันคือการย่างบาร์บีคิวมันเป็นย่างบาร์บีคิวเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดน่ากินว่ะขาหมูเยอรมันซี่โครงบาร์บีคิวอืมนี่ผมก็เป็นพาสต้าสไตล์อิตาเลียนนี่ผัดใต้อิตาเลียนครับผมและที่สำคัญมีอะไรนะนี่เห็นโชว์ซอสเผ็ดผมนะครับขอดมหอมไหมครับโอ้โหสุดเกตทัฟเฟอร์ป่ะครับเนี่ยใช่ครับยอดเกตทัฟเฟอร์ใช่ครับเกตทัฟเฟอร์ครับอุ้ยอะไรอ่ะเป็นแบบสเต็กสามารถสั่งโดยตรงกับพนักงานได้เลยมีหมดนะหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ปลาหมึกกุ้งอุ้ยอันนี้เจ๋งเดี๋ยวเชฟนี่450จริงป่ะเนี่ยจริงสิครับแล้วราคาจะบอกว่ารวมน้ำแล้วแต่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่นับนะอันนี้กั้งนะอันนี้กั้งกั้งวาซาบิอันนี้กั้งกั้งวาซาบิเดี๋ยวไปดูด้านนู้นไหมฮะเดี๋ยวเชฟพาไปดูด้านนู้นหน่อยบายเดี๋ยวสไตล์ฮ่องกงเกี๊ยวกุ้งสไตล์ฮ่องกงว้าวอันนี้คือกระบองครับไก่ซอสมะนาวอันนี้คือไก่ซอสมะนาวนี่มันมีซอสมะนาวนี่อยู่ถูกต้องครับนี่ไงอันนี้ไงซอสมะนาวอันนี้เป็นไก่ซอสมะนาวต้องลองอันนี้ฮะปักกิ่งปักกิ่งต้นอะไรครับมีที่นี่ที่เดียวครับปักกิ่งต้นอะไรครับสูตรปักกิ่งได้สูตรมาจากโอ้โหเสียเลยพูดครับพูดเล่นอันนี้เชฟแนะนำบ้างใช่ครับนี่ทีเด็ดเลยนี่จะหมดแล้วไม่เดี๋ยวมีผมมีเติมตลอดครับเขาบอกที่นี่ไม่จำกัดที่นี่ไม่จำกัดนะจะบอกเดี๋ยวลองอันนี้เราจำไว้ก่อนเราเดินมาดูก่อนว่ามีอะไรนะเว้ยเดี๋ยวทีเดียวเดี๋ยวไปทีเดียวอยู่แล้วเก๋าไม่จริงนะครับผมเก๋าจริงไม่อยู่อย่างนี้หรอกเขาเป็นชื่อปลาเขาไม่ได้หมายถึงนี้แล้วอันนี้ปลาเก๋าอันนี้ข้าวผัดข้าวเปล่าเดี๋ยวไปดูโซนที่เห็นแล้วนะมันจะเยอะเกินไปแล้วนะมาลองดูนี่แซลมอนพี่เล็กพี่เล็กชอบใช่ไหมเป็นผมนี่ผมจะหยิบขึ้นมาแล้วแกะอย่างนี้เลยนะแต่วันนี้ผมจะกินให้หมดเรือเลยผมจะเป็นอัจฉริยะเลยทั้งลำนะวันนี้เอางี้เชฟอยากจะท้าอะไรผมเมนูอะไรที่แน่ๆอ่ะผมปักกิ่ง
เห็นขาหมูเมื่อกี้ไหมที่แบ็คบอกว่าจะหมดอ่ะอันนั้นเลยเป็ดย่างฮ่องกงเป็ดย่างฮ่องกงหมูกรอบเกี๊ยวกุ้งน้ำเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงแซลมอนอย่างละจานเหรออย่างละจานในพิธาพี่ทำไมเล่าเอาเชฟกำหนดมาทั้งหมด10จานหรือว่าอย่างละ10จานครับอย่างละ10จานเดี๋ยวๆๆอะไรเมื่อกี้มันยังเก๋าอยู่เลยพูดเล่นอ่ะไหนมาแล้วไม่งั้นผมไม่กล้าย่างกายเข้ามาที่นี่แน่นอนอันนี้ชื่อห้องอาหารอะไรฮะริมวิภาที่โรงแรมโกออคิดนะถนนวิภาวดีลองมาอย่างนี้ยังไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้ขอทำชาเลนจ์กับเชฟก่อนเดี๋ยวขอเชฟจัดให้ผมเลยโอเคผมไปรอที่โต๊ะดีกว่าโอเคครับครับผมโอเคครับเอาไว้เราก็ทักกันมาตั้งนานนะอยากรู้ชื่อเชฟยังไม่รู้จักเลยเชฟชื่ออะไรชื่อจริงนะต้องชนะต้องชนะเลยนะอุ้ยชื่อมันคือยอมแพ้ก็ได้ว่าเขาชื่อต้องชนะคือยอมแพ้นั่นเองชื่อต้องชนะน่ะที่เป็นเชฟมากว่า10กว่าปีแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นเชฟได้ข่าวว่าได้เห็นเชฟบอกว่าไปอะไรที่ต่างประเทศมาด้วยอยู่รัสเซียอยู่สวิตอยู่ปักกิ่งเงี้ยรัสเซียสวิตปักกิ่งคือจะบอกว่าตะเกียคุยกับเชฟมาเชฟเปิดโทรศัพท์ให้ดูเว้ยโชว์ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะโชว์ขึ้นมามีรูปแก้วประมาณ 3-4 เหรียญเนี่ยไปสืบรู้มาว่าแกไปขโมยเหรียญวิ่งแข่งลูกมาแบบร้อนเลยมาอยู่ที่แกไม่ได้ได้รางวัลจากที่นู่นอาหารที่เชฟอยู่ต่างแดนเนี่ยเชฟก็จะเก่งมากเห็นบอกไปอยู่ปักกิ่งมีหน้าเราจะได้อะไรนะกินขาหมูปักกิ่งที่เขาบอกมีที่นี่ที่เดียวผมกล้าการันตีเลยว่าความอร่อยอยู่ตรงนี้อยากให้มาลองกินแล้วถ้าเกิดไม่อร่อยเชฟบอกว่าด่าได้เลยอันนี้เชฟการันตีเลยนะด่าแรกเลยไหมเชฟจัดเลยดีกว่าหูสลามสามกษัตริย์หูฉลามสามกษัตริย์900สองคน1ปี1เท่ากับคนศิลป์50ต้องมีหูฉลามกินด้วยคุ้มไหมคุ้มโคตรเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินทำไมขอถ่ายก่อนเห็นไหมอันนี้เขาจะมีให้แต่ละท่านอย่างละหัวก่อนเป็นออเดิร์ฟคอยเปิดกระเพาะให้พวกเราเป็นไงครับผมไม่พูดหรอกครับว่าอร่อยเดี๋ยวเชฟได้ใจเฮ้ยมาแล้วว่ะเดี๋ยวจะบอกอ้าวเฮียไม่เหลือให้กูกินเลยนะเล็กน่าเอาอีกแล้วหมูฉลามเขาเสิร์ฟให้ที่เดียวไม่ก็กินไม่เหลืออีกแล้วไม่เดี๋ยวแบ็กเสร็จใช่ไหมขอพี่ดวลกับเชฟก่อนแล้วเดี๋ยวแบ็กค่อยมากินจะได้กินอย่างนี้เหมือนกันแล้ววันนี้ทีมงานทุกคนผมจัดให้ทุกคนเลยเพราะว่าถูกไงมีปัญญาเริ่มเลยไหมเอาเลยเสียเวลาแซลมอน10ครับผมจากไหนอะไรยังไงบ้างเชฟนอร์เวย์สดไหมครับสดดีครับผมตามที่3เราจิ้มนิดนึงให้มันมีตัดเลี่ยนนิดนึงสดครับผมคือใครจะกินเยอะยังไงเขาก็มีของอ่ะแน่นอนจานแล้วครับ6แล้วครับผมไอเช็ดนะครับผมจุกนะเพียบจริงไหมฮะนี่เท่าไหร่แล้วครับเจ๊บ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเชี่ยหมูกรอบเฮ้ยมาอีกแล้ววางเลยครับวางเลยครับผมเปียดเปียดงั้นผมกินหมูกรอบก่อนนี่อันนี้ก็หมูกรอบของผมรู้ไหมครับทำไมหลังไม่ฟูเพราะอะไรครับนี่คือบาร์บีคิวไม่ใช่การทอดนะครับนี่คือการย่างนะครับเห็นหนังไหมฮะมันบางขนาดนี้ฮะยอดเชฟผมมั่นใจฮะว่าอาหารเขาสุดยอดนี่เสียงกรอบไหมเสียงกรอบไม่เท่าไหร่เออเสียงกรอบไม่เท่าไหร่เสียงพร้อมดังมากเลยโหเล็กไม่ได้มา10อันนี้เกิน10แล้วครับผมโหเชฟโกงมั้ยเนี่ยเชฟบอกว่า10จานไงนี่จานเดียวเลย10จานเดียวแต่10โลไงไม่ใช่10จานเนี่ย10ขาไงมันจะกินหมดปะวะขาหมูปักกิ่งครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมกล้าการันตีเลยว่าในเมืองไทยนี้สไตล์นี้สูตรนี้ไม่มีแน่นอนพอขาหมูยกมานี่กูแบบใช่ป่ะกูถอดใจกลับบ้านเรียบร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยหมูกรอบเหลือ2แล้วเหรอ
อุ้ยกินเร็วเท้เชฟครับปกติเขากินกันเนี่ยหมูกรอบนี่กินได้สักกี่ถ้วยกันดีผมว่า3ก็นั่นแหละโอ้โหเฮ้ยหมดแล้วหมูกรอบอ่ะหมดแล้วโอ้ยผมบอกเลยว่าเป็ดย่างฮ่องกงเนี่ยคือไม่มีการลงสีลงอะไรเป็นย่างกันย่างธรรมชาติจริงสีสันของผมดูดิครับเห็นไหมครับมันจะไม่แดงมันจะไม่แดงไม่เหมือนร้านทั่วไปนะลองครับผมเล็กเผ็ดอร่อยว่ะอ้าว เนื้อมันจะแน่นแล้วหนังมันจะมีความกรอบตอนนี้จานจะบังหน้าเชฟอยู่แล้วเนี่ยเคลียร์ไหมเราเคลียร์ได้ไหมง่ายครับผมดูวัดนายพีกกำลังเข้าปากไปแล้วเข้าไปแล้วมันช่างยั่วจริงๆแนะนำให้ดูเทปนี้ประมาณช่วงประมาณแบบ5โมงนะแล้ว6โมงรีบมากินเลยถ้ามึงดูตอนกลางคืนนี่ชิบหายเหมือนกันนะน่ากินมากเทปนี้ดาเมจแรงมากขาหมูก่อนข้าวขาวหึขาหมูก่อนเฮ้ยนี่เห็นขาหมูก็ตกใจอ่ะโอ้ยอาจจะช็อกตายเพราะขาหมูได้เลยเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่าอะไรนะช่องมึงเกิดเพราะขาหมูใช่ไหมเออมึงแดกนะอาจจะดับเพราะขาหมูได้เหมือนกันเชฟมันมีอะไรอีกไหมเกี๊ยวครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะ1 2 3ก่อนนี่มึงจะลั่นปากลั่นสั่งอะไรไปมึงดูข้างหน้ามึงก่อนพีทไม่สั่งอะไรทั้งนั้นอ่ะคือเราคืนถึงเวรกรรมกูแล้วสินะโอ้เนี่ยแหละอยากเจอคนที่ยกไม่ขึ้นแผลกูตะกี้ก็ได้ตาย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 เชฟครับรสชาติมันจะเป็นยังไงครับผมหวานอมเค็มหนึบนุ่มกล่อมอ่ะสามรสเลยแบ๊ดไอ้ก่อนหน้านี้แม่งเป็นออเดอร์ไปเลยเพราะเจอจันก็มึงรู้ไหมตอนนี้การนี้วางปุ๊บอ่ะใจกูสั่นนักปั๊บ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 ทำไงครับผมสั่งมาจากนอกเลยนะ นอกเอ นอกโรงแรม อันนี้นำเข้าใช่ไหมครับผมนำเข้าครับนำเข้าจากประตูนี่เลยใช่ไหมครับน้ำส้วมอร่อยมากน้ำส้มน้ำส้มครับผมอะไรอ่ะยุ่งอะไรเราตัวเองมีหน้ามีจานของตัวเองอย่ามายุ่งกูจะถามว่ากินกับกูไหมกินผักได้กินผักได้อย่าหาว่าโกงเทปมองนะครับแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมเทปไม่ผิดคือเทปบอกว่าจานนี้ไม่ต้องกินผักก็ได้วันนี้เพื่อนเลยไปสุขสันต์เพื่อนเลยครับผมนอกจากเค้กเรามีขาหมูให้ด้วยครับผมวันนี้ไม่อยู่กับเขากินหมดไหมสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอใหญ่นะครับแกงเขาเฉยแกงเขาเฉยเซอร์ไพรส์วันเกิดไงเขาบอกว่ากินหมดไหมไม่หมดนี่ขนาดพี่กินไปแล้วนะมันน้อยมีแต่รอบนอกแต่อยากให้เห็นว่ารอบนอกที่คุณจะโดนเข้าไปนะครับผมกี่แถวครับผมดูหน้าผมนะฮะกี่แถวครับผมตรงเนี้ยประมาณกี่โลครับประมาณอ่ะ3โลใช่มั้ยมันได้3โลเพราะมันประมาณ3โล3โลหน่อยๆ3โล2หมูเยอะแล้ว3โล3โล2ด้วยมาแล้วขาหมูยังไม่หมดหมูแดงมาแล้วจ้าเอาวะขอเล่นสปีดหน่อยดีกว่าเพราะมันเยอะเอาละผมจะเพิ่มสปีดเข้าไปครับต้องดิวมั้ยดิวมั้ยย่องเขาบอกดูหน้าเชฟไว้ฮะ3โล2โอ้โหว้าวยังเหลือหมูแดงกับเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงนี่ระหว่างรอเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงกินหมูแดงจานแรกหอมน้ำผึ้งตอนแรกหัวปลาข้าวหมูแดง
หมูแดงของผมนะฮะถ้าสังเกตนะครับสไตล์ของผมต้องแบบนี้เกลียวน้ำหมูแดงมาไหมครับผมโอ หมูแดงนี่ก็มีนะในถ้วยแม่งก็ยังมีนะไอ้เหี้ยมีพี่เห็นข้าวผมนะครับผมที่ผมกินไปครับผมดูแล้วผมดูไปแต่เราจำเลขครับปีละเดี๋ยวหมูแดงเราก่อนขอเปลี่ยนรสชาตินิดหนึ่งความกรุบเข้มข้นหอมเกลียวนุ่มเกลียวนุ่มโอ้โหเนี่ยมึงดูเกลียวตัวเองใช่คือโป้งอะไรกันอ่ะดิคือกินไปแล้ว3นะครับตอนนี้เหลืออีก7นี่คือถ้วยที่4เทปนี้น่าจะเป็นเทปที่กินเยอะที่สุดตั้งแต่ทำรายการมานะครับซึ่งเราหวังว่ามันจะไม่ใช่เทปสุดท้ายของเรานะครับอย่าเพิ่งตายนะพี่นะสู้ต่อไปเร็วตอนนี้เร็ว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 กระเข้าไปเร็วครับผมโรจตุคามรุ่นพีอีทแหลกแดกได้ทั่วโลกเร็วๆดีเร็วเร็วๆดีเห็นแววในตาพีทไหมพรุ่งนี้มีใครอยากชวนกินเกี๊ยวน้ำเนาะตัวกูจะแตกแล้วโอ้ยเสียดายเสียดายกระเด็นกระเด็นจานสุดท้ายเกี๊ยวชามสุดท้ายครับผมขอเสียงปรบมือครับผมดังกริ๊บเสียงปรบมือดังกริ๊บอันนี้ขอกินหมูแดงก่อนจะได้แบบเหลือเป็นนั่นไปโอ้โหอยู่เมืองจ้วงทีเดียวหมดถ้วยเลยตั้งแต่กินบอกเลยเพราะแต่ไม่รับกินเพราะเราหลอดนี่เลยเปย์มือนี้ผมกินเยอะที่สุดในชีวิตละสุดท้ายยังไม่หมดอีกแล้วมาถึงเคี้ยวไงที่สุดท้ายคำสุดท้ายครับผมคำสุดท้ายอาจจะติดคอที่คำนี้ก็ได้ครับอบอบว้าวโอ้บอยละครับขอบคุณครับสุดยอดถามความรู้สึกเชฟหน่อยครับหมดแล้วครับสิ่งที่เชฟขอชาเลนจ์มาคือสุดยอดของการทานน่ะผมขนาดผมชื่อต้องชนะแล้วนะคนที่ชนะจริงๆคือพี่ครับผมแล้ววันนี้พี่ก็ทำสำเร็จครับมื้อนี้ผมเป็นเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เล็กขอบคุณพี่เล็กขอบคุณครับพี่ครับโทรเรียกรถโรงพยาบาลพยาบาลข้างหน้ามาได้เลยพี่เรียกแล้วเหนื่อยว่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้เจ๊ฝากอะไรหน่อยดีกว่าครับครับผมห้องอาหารผมที่ห้องอาหารริมวิภานะครับริมวิภาเปิดตั้งแต่6 โมงเย็นนะฮะ6 โมงเย็นจนถึง4 ทุ่มนะครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมีอยู่3 วันอยู่ติดถนนเลยถนนวิภาวดีวิภาวดีแยกสุริสาร5ระเบียงมาถึงโรงแรมชื่อโรงแรมโกออคิดนะครับโกออคิดก็เดี๋ยวที่เทปพูดมาเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไว้ให้เดี๋ยวเราขึ้นไว้ในแคปชั่นในคลิปแล้วก็ Facebook ขึ้นไว้ให้เลยให้คนตามเข้าไปดูได้เลยใช่มาต้องมานะแม่งคุ้มคือยืนยันอย่างว่าถูกอันนี้ถ้าผมบอกเลยนะถูกอร่อยอร่อยประหยัดแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าใครอยู่แถวนี้อยากมาลองกินอาหารอร่อยอร่อยถูกก็ลองแวะมาดูขอบคุณเจมากครับผมฝากด้วยนะครับอย่าลืมติดตาม YouTube พีทอีแหลกด้วยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายเฮ้ยแบกเร็วกีติมแหลก